composition หนึ่งเพื่อใช้สั้นๆฮะสัก15วิก็เหลือเพื่อแล้ว20ก็ได้10วินาที durationเป็นคลาสสิก 3D แล้วก็ Color Black นะครับให้ได้หน้าจอแบบนี้ก่อนจากนั้นให้เซตพื้นที่เอาง่ายๆ solid สำหรับการเป็นพื้นเป็น floor เนี่ยโอเคต่อให้เป็น3มิติแล้วเซตแกน x rotation ใช่ไหมฮะหมุนแล้วเซตแกน y ขอโทษหมุนแกนไหนยึดแกนนั้นนี่นี่ x rotation นะฮะลงมาข้างล่างขยายสเกลสัก4 5 0 0ก่อนจะได้รู้ตำแหน่งพื้นเห็นไหมครับทีนั้นก็ new text ขึ้นมาเริ่มจากตัวหนังสือง่ายๆในคำที่เบสิกที่สุดชื่อสาขาแล้วนี่แหละหนึ่งตัวเปลี่ยนสีเลเยอร์ให้นี่มันจมพื้นนะฮะเป็น3มิติเป็นอย่างเอาแค่นี้ก่อนอ่ะง่ายๆใหญ่เอาเล็กๆก่อนเราจะพิมพ์ทีเดียวนะฮะแล้วดูพลิเคทเป็น2กดคอนโทรลด้วยเห็นไหมครับตัวที่จะใส่เอฟเฟกต์คือตัว NMC ตัวสักตัวใดตัวหนึ่ง NMC Particle อย่าเพิ่ง copy ขอโทษลบไปก่อนเนี่ย copy ตอนใส่ Shutter Effect ก่อนไปที่กลุ่มของ Effect จะมีคำว่า Shutter Shutter จะอยู่ในหมวดของ Simulation นะขึ้นมาจะได้หน้าตาแบบนี้ตัวหนังสือคุณจะหายไปเลยเราต้องการจะสร้างตัว NMC ให้เป็นตัวที่เป็น Extrude คือเป็นตัว3มิติโดยไม่ต้องไปใช้ Renderer แบบ Latex ซึ่งเครื่องเราเอาไม่อยู่คลิกตัวนี้ก่อนฮะที่คำว่า view ฮะเราจะ view แบบ renderer นี่นะตัวนี้แหละถึงจะเห็นตัวนี้นะทันอยู่นะจากนั้นมาดูที่ render ก็ออกถูกต้อง shape เห็นไหมฮะใน shape มันจะมี pattern เห็นไหมฮะเลือก custom แบบกำหนดเองคัสตอมก็คือคัสตอมชัตเตอร์แมปเป็นแบบ NMC Particle ก็ชื่อตัวหนังสือเนี่ยแหละครับเห็นไหมนี่ถ้าเกิดคุณลากไปเนี่ยมันจะมีการหายไปเห็นไหมฮะความลงไปแบบนี้เห็นไหมฮะ
คือการหล่นลงไปนะในนี้ใช่เรายังไม่ต้องทำอะไรกับมันนะ repetition อะไรพวกนี้ศูนย์ extrusion depth ตัวนี้ก็คือความหนาของตัวหนังสือลองเพิ่มนะฮะตัวหนังสือจะหนาขึ้นเอาเท่าไหร่นะแล้วมาดูที่คำว่า force นะฮะ force oneforce ก็คือลักษณะการกระทำเห็นไหมปรับ radius ลงเป็น0เมื่อปรับ radius เป็น0แล้วเนี่ยตัวหนังสือคุณจะไม่มีการอะไรครับทำงานในการเคลื่อนที่ของ shutter แล้วจะนิ่งๆเป็นตัวหนังสือ extrusion 3มิติเพราะฉะนั้นประเด็นที่ดูคือดู radius ของ force 1ดู extrusion ใน extrusion depth ใน shape แค่นี้เองใช่ไหมฮะแพทเทิร์นก็เลือกเป็นคัสตอมซึ่งอันเนี้ยที่เขาทำเป็นกระจกแตกอะไรแกลสกลาสนะไม่ใช่กลาสกลาสกลาสมันยากกลาสเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ในการที่จะเคลื่อนที่มันให้มันแตกกระจายไปครับเพราะนั้นดูที่เรเดียสใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณปรับเรเดียสมันก็จะไปใช่ไหมเรเดียสคือรัศมีการทำงานของมันของการเลือกแพทเทิร์นอันนี้ก็ปรับเป็น0แล้วใช้คำว่ามาดูที่ camera system หรือ camera position นะฮะตัวหนังสือจริงๆมันไม่อะไรไม่ได้หมุนอะไรนะฮะเราใช้การหมุนของ camera เช่นหมุนแกน y นี่นะจะเห็นความหนา นิดหนึ่งทำให้เราปรับExecution depth ลดลงได้เหลือสัก2พอตัว camera system เนี่ยมันสามารถบอกเลือกเป็น camera ของ composition ก็ได้ซึ่งเรายังไม่ได้ใส่นะฮะเรียนไม่ได้ใส่ซึ่งใส่แล้วเดี๋ยวค่อยมาเซตได้แต่ตอนนี้เลือก camera ตัวนี้ก็ได้เพื่อหมุนใช้การหมุนของกล้องเนี่ยอันนี้หมุนไปสิถ้า0ก็ตรงซึ่งมันเลือกหมุนได้ใช่ไหมถ้าเกิดคุณอยากจะมาหมุนที่ transform ของตัวนี้ฮะ y rotation ก็ได้ฮะแต่คนละอย่างกันนะ y rotation มันจะยืดจาก anchor point เห็นไหมแล้วมันจะดูแบนๆเห็นไหมฮะถ้าเรามาหมุน y rotation ตัวหนังสือมันโคตรแบนเลยเพราะนั้นเขาจะไม่หมุน y rotation กันเขาจะใช้หมุนที่กล้องซึ่งจะทำให้ได้ตัวหนังสือที่เห็นไหมหนาปึกมีมิติเหมือนเดิมนี่หมุนที่จำไว้ชัตเตอร์นี่มาหมุนที่กล้องมุมมองหมุนไปสักผมหมุนไป20นะครับนี่ประเด็นหนึ่งเราเซตความหนาเป็นเรนเดอร์ความหนาเป็นเอ็กซ์ทรูชันใช่ไหมเรดิอัสของฟอสต์1เหลือ1ไอ้พวกนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะผมเป็นเรื่องของการที่ต้องเซตรูปร่างแบบอื่นต่างๆLighting นี่คุณก็บอก Lighting นี่เป็นลักษณะแบบไหนเห็นไหมถ้าเกิดใช้แบบของ Composition เหรอหรือ Distance Source หรือ Point เห็นไหม Point ก็ต้องเลือก Point Intensity ของมันนี่สว่างเห็นไหมฮะ Point อยู่ตรงไหนนี่ไง Position เนี่ย Point ตำแหน่งของ Point เห็นไหม Position คือตรงนี้ฮะ Light Positionใช่ไหมถ้าคุณเลือกแบบ point จะเห็นเลยเนี่ยจะไปไว้ตรงไหนมันต้องเอฟเฟกต์กับตรงนั้นมากกว่าจะเห็นปุ่มหลายปุ่มนะฮะอย่าเพิ่งไปอะไรมั่วฮะให้รู้ว่ามันทำงานยังไงเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเลือก light distance นะฮะความสว่างก็มาเลือกที่ ambient light ตอนนี้แสงที่ต่อเลยฮะลดลงได้ดิ้งเด็บนี่นะฮะชอบแบบไหนเอาอย่างนั้นเอาเดี๋ยวไปใส่แสงได้ไม่ต้องกลัวนะครับหรือคุณจะบอกอ่ะ first comp light ก็ได้มันบอกว่าเอฟเฟกต์เนี่ย apply to 2D layer ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราไปใส่ข้างนอกเพราะนั้นยังไม่ต้องทำอะไรกับมันก็ได้ถ้าบอก first comp light มันจะมืดตื้อเลยเห็นไหมเพราะอะไรไม่ได้ใส่แสงเออครับไม่เ
ันได้ใส่แสงให้มันงั้นฉะนั้นไลท์ไทถ้าเอาละเอียดนะฮะบอกเปิดคอมไทเปลี่ยนนี่ใช้มุมกล้องเอาตามนี้นะโอเคดูดำๆก่อนจะทำอะไรตอนนี้เราได้รูปทรงของแชตเตอร์แล้วที่ต้องการละนะครับดำๆอย่างนี้แหละสั่งตัวนี้ฮะ TNMC particle เนี่ยสั่งเป็น pre-compose ทำไมต้องเป็น pre-compose สั่งเลย pre-compose อย่างนี้นะ MNC particle com ถูกต้องบอก move all นะครับตอบโอเคเพราะตัวเลเยอร์ของเมื่อเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะฮะตัวเลเยอร์ของมันตัวเนี้ยมันจะมีฐานะเป็น2มิติในเอฟเฟกต์ของพาร์ติเคิลในเอฟเฟกต์ของแชตเตอร์ที่มันแจ้งเมื่อกี้มันจะไม่เอฟเฟกต์กับแสงฮะการเอฟเฟกต์กับแสงต้องเป็นเลเยอร์3มิติเมื่อเป็นเลเยอร์3มิติตัวมันเป็นไม่ได้ต้องสั่งเป็นพรีคอมโพสเท่านั้นเห็นไหมนี่ตัวเนี้ยนะเป็นพรีคอมโพสเท่านั้นนะลอง add new light นี่ไม่ต้องทำอะไรเลย add new light บอก parallel ตอบโอเคมืดตึ๊บนะฮะสร้างเป็น3มิติซะสร้างบอกเอ้ยไม่เห็นว่าเอง identity ลองเพิ่มนี่เออพอเพิ่มเยอะๆเริ่มเห็นแล้วเห็นนะเพราะตำแหน่งแสงเราผิดนี่ผมเพิ่มเป็น700กว่านี่เพราะนั้นลองปรับแสง parallel ของเรานี่โอ้แสงของที่พื้นตายหาแล้วจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนเป็น two view ใช่ไหมฮะเปลี่ยนด้านซ้ายนี่เป็น left ดูนี่นะฮะอันนี้คือเลเยอร์อะไรตัวหนังสือนี่คือแสงแสงมันอยู่ล่างนี่ต้องส่องมันมันคือเบสิกของอะไรครับ3มิติเนี่ยส่องมาเห็นไหมฮะใกล้เข้ามาอีกปรากฏว่าแสงส่องแล้วมันไม่สว่างเกิดจากอะไรฮะ เราไม่ได้ไปบอกให้ตัว NMC particle ตัวนี้ที่เป็นต้องแบ่งสั่งเป็นเลเยอร์3มิตินะบอกให้มัน accept light เห็นไหม accept light on หนังสือ shadow on ตัวเดี๋ยวมันคลิกเข้าไป MC particle ตัวนี้เห็นไหมที่เรายังไม่ได้ใส่ particle ให้มันมีแค่เอฟเฟกต์ตัวนี้เราบอก material option accept shadow shutter lightingเฟิร์สคอมอันนี้เฟิร์สคอมไม่มีต้องสั่งแอมเบียนเห็นไหมฮะสั่งแอมเบียนขึ้นมาด้วยตอนนี้แอมเบียนที่ชัตเตอร์เห็นป่ะเราเข้ามาที่ NMC particle เราให้ปริมาณแสงกับมันด้วยแอมเบียนแล้วเรามาดูที่พรีคอมตัวแรกโทษ particle ตัวนี้เห็นไหมฮะจะสว่างขึ้นนั้นถ้ามันมืดนะฮะคุณเข้ามาที่เอฟเฟกต์ชัตเตอร์ของคุณก่อนมาปรับแอมเบียนผมออกเ
ออกมาที่ particle 101ผมจะลองดับไฟตัวนี้คือลบนะลบเข้าไปที่NMC particle นี้ sin new light parallel นี่สว่างเลยเห็นไหมฮะเราใส่แสงง่ายๆที่นี่ก็ได้เพราะนั้นในอธิบายอย่างนี้นะฮะในปรีคอมโพสของ NMC particle ในนี้มันจะประกอบไปด้วยไฟ1ดวงและ NMC particle ที่เป็น shutter effect เอาตามนี้ก่อนแค่นี้ง่ายๆ shutter effect อันนี้คือเราสร้างตัวนี้ใช่ไหมฮะตัวไลท์ใน Shutter Effect ก็บอกให้ใช้ First Comb Light แล้วก็ปรับ Ambient นี่ก็ได้เป็น0ก็ได้ถ้าเราใช้ไฟตัวนี้แล้วอย่าลืมเซฟนะคะเห็นว่าอะไรที่เป็นขั้นตอนที่เคยเรียนมาแล้วผมจะเร็วนะนะครับตัว NC particle ที่เป็น text ตัวแรกก็จะมีไฟ1ดวงนะฮะผลลัพธ์มันนะให้ดูนะครับเห็นว่ามันมีเงาด้วยนะซึ่งมันจะซับซ้อนพอสมควรเงาจะเป็นตัวหลังใช้สแลนในการทำเอาละกลับมาที่แบบฝึกหัดเดิมนี่คือลักษณะของไฟนะครับ NMC particle ดังนั้นเอาใหม่ใครยังใส่ shutter ไม่ได้ใส่ไฟไม่ได้มีไหมมีป่ะลบไฟออกเห็นไหมฮะ particle นี่ก็ให้ลบ effect shutter ออกเลยนี่เราจะเห็นเฉพาะตัว NMC ใช่ไหมฮะที่ตัว NMC particle เนี่ยก็คือเป็น pre-compose ตัวนี้อยู่แล้วเห็นไหม NMC particle เพราะนั้นใน particle จะมีแค่ text